สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนสู่ซอฟมัมชานแนลวันนี้นะคะซอฟก็จะมากับการรีวิวของกินด้านไหนล่ะด้านนี้ของกินนะคะซึ่งอันนี้เนี่ยซอฟเดินไปเจอในวิลล่ามาร์เก็ตค่ะไปเดินวิลล่ามาร์เก็ตแล้วก็ไปเจอมานะคะกำลังเซลอยู่ก็เลยจ้วงมาด้วยความหิวและอยากจะลองนะคะมันก็คือมันเป็น Family 8 Favorite นะคะ Nestle Pick a Pack Fam เอ้ยอะไรเอาใหม่คัดงงอ่านเอาใหม่ Family 8 Favorite Nestle Pick a Pack Variety Pack เนื้อมันก็คือซีเรียลนะคะหรืออาหารเช้าที่จะแบบรวมมาหลายๆแบบซึ่งมันเป็นแบบที่ไม่เคยเจอค่ะท่านผู้ชมคะคือเรารู้สึกว่าอาจจะเคยเห็นก็คือคุกกี้ครีมใช่ไหมคะแต่ว่ายังไม่เคยเจออันแปลกๆพวกนี้ซึ่งต่างประเทศก็จะมีขายแต่เรายังไม่เคยเห็นก็เลยเอามาลองสิคะรออะไรเอาละค่ะและเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเรามาเกะกันเลยเย้นี่ได้เลยมันมีทั้งหมดกี่อันอะเอาออกมาให้หมดเลยค่ะน่ารักน่ารู้มาก1อัน2อัน3อัน4อัน5อัน6อัน7อัน8 8อันเลยเหรอเกี๊ยแต่มันซ้ำกันอันนึงนะคะงั้นเดี๋ยวซอฟจะเป็นเทสโลชั่น7กล่องแล้วกันนะคะเพราะว่าเก็บไว้กล่องนึงนี่ค่ะเรามาดูโฉมหน้าผู้เข้าประกวดของเราทั้งหมด7รสชาติเป็นประกาศราชนีไอนะคะไม่คุ้นเลยเนาะนอกจากคริสปี้ครีมก็คือไม่คุ้นเป็นของเนสเล่หุยตื่นเต้นโอเคค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาลองทานไปด้วยกันทีละแบบเลยค่ะแบบที่หนึ่งนี่เรามาเริ่มกันด้วยคุกกี้ครีมนะคะอยากจะรู้ว่าต่างกันไหมนี่ค่ะหน้าตาก็จะอย่างนี้ใครอาจจะเคยเห็นโฆษณาใครมาแย่งคุกกี้ฉันไปฉันอยากจะลองกินบ้างนี่คุกกี้คุกกี้ตู้มคุกกี้ครีมอะไรแบบนี้นะคะเราก็มาลองกันเลยค่ะเรามีช้อนมีชามแล้วเราก็มีขนมด้าด้าเป็นอย่างนี้หน้าตาก็จะไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นักนะคะนี่ค่ะให้ดูหน้าตาข้างในนี่เทแค่ครึ่งห่อแล้วกันนะคะอีกครึ่งห่อเนี่ยเก็บไปกินแล้วนี่ค่ะมันก็จะมีแบบเป็นความเป็นช็อกโกแลตชีพแบบนี้นะคะหน้าตาก็จะคุ้นๆคล้ายๆกันเรามาลองแต่ก่อนจะเทนมขอลองชิมนี้ได้ไหมอร่อยอ่ะจะเทนมก่อนโอเคค่ะอิ่มแน่นอนนี่ค่ะมันก็จะกลายเป็นอาหารเช้าของเราแบบนี้งั้นซอฟลองเลยแล้วกันนะคะนี่ค่ะนี่ตักขึ้นมาแล้วก็จ้วงกรุบกรอบนะอร่อยซอฟว่าอันนี้เนี่ยรสชาติไม่ค่อยต่างกับของที่วางขายในประเทศไทยก็มันอันเดียวกันโน้ตใช่มันเหมือนกันมันเหมือนกันค่ะรสชาติที่สองมากันต่อเลยค่ะอันนี้มันคือโกลเด้นนักเก็ตหรือก็คือนักเก็ตสีทองค่ะอันนี้ไม่เคยเห็นเนาะมามาเด่น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 นี่เลยมันก็จะเป็นโกลเด้นนักเก็ตนักเก็ตสีทองนี่แกะมาแล้วกลิ่น ไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่นะเดี๋ยวเรามาดูกันที่รสชาติค่ะหุยหน้าตาเหมือนอาหารปลาทองไม่ใช่หน้าตาเหมือนอาหารปลาดุก แต่ก็ดูน่ากินนะขอละมุนละไมรสชาติสักครู่นะคะหอมน้ำผึ้งน่ามีความเป็นโกลเด้นโกลเด้นคือน้ำผึ้งนี่เองนะคะคลุกเคล้าให้เข้ากันลองจ้วงกับนมนะคะ1 2 3อร่อยอ่ะพอเคี้ยวปุ๊บมันละลายแล้วมันแบบเข้ากับนมรสจืดมันทำให้แบบนมมีความเป็นหอมน้ำผึ้งไปด้วยเลยค่ะรสที่3นี่แบบที่3ของเรานะคะมันคือเชียริโอสอ่านอย่างนี้ถูกไหมเชียริโอสนะคะ for delicious whole grain นะคะมี whole grain ที่อร่อยมากถึง4แบบค่ะเขาว่ามาอย่างนั้นนะคะเราไม่รอรีรีรอค่ะแกะค่ะแกะจ้าดาก็จะมาเป็นวงๆนะคะค่อยๆแงะค่ะเฮ้ยอันนี้มีกลิ่นที่แปลกออกไปมันเป็นกลิ่น whole grain อะ whole grain เนี่ยค่ะหน้าตามันก็จะเป็นวงๆ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 นี่กลิ่นแบบเฮลตี้มาก
ี่แล้วตามธรรมเนียมค่ะเก็บครึ่งหนึ่งค่ะเก็บไว้กินนะคะเอือกโฮเกรนนี่คือมันอารมณ์แบบธัญพืชใช่ไหมคะใช่โนซอฟก็เข้าใจว่าโฮเกรนเนี่ยคือธัญพืชสังเกตได้จากสีนะคะมีโฮเกรนน่าจะ4ชนิดจริงๆเพราะสีเนี่ยมันมีการไล่ระดับเลเวลที่แตกต่างกันถึง4ระดับเราก็ลองกินแบบคลุกนมแล้วแล้วก็1 2 3อันนี้จะอร่อยแบบจืดๆอารมณ์รสชาติผู้ใหญ่ทานนะคะแบบดูแลเฮลตี้สวยๆนิดนึงก็จะแบบดูมีธัญพืชกินแล้วรู้สึกสุขภาพดีสำหรับในส่วนของรสชาตินี้เนี่ยถ้าสำหรับใครที่ชอบทานหวานอาจจะรู้สึกมันจืดไปนิดนึงเพราะว่าเรียกได้ว่าค่อนข้างไปทางจืดแล้วจะหอมเป็นธัญพืชซึ่งซอฟชอบเหมือนกันของกินขอให้บอกชอบหมดนะคะแต่ถ้าเทียบกับตัว2ตัวแรกเนี่ย2ตัวแรกจะมีความหวานกว่าค่ะแบบที่4นี่นะคะรสชาติอันนี้เนี่ยก็จะเป็นแบบเขาเขียนว่า the บางๆนะคะ the unusual tasteรสชาติที่ไม่ปกตินะคะเขาเขียนว่า curiously cinnamon เจ้าซินนามอนขี้สงสัยมันคือรสชาติอะไรเหรอมีด้วยเหรอคิดซินนามอนขี้สงสัยพูดถึงซินนามอนเอาจริงๆซินนามอนก็เป็นอีกกลิ่นนึงที่ชอบรู้สึกได้กลิ่นแล้วรู้สึกเหมือนหลงไปอยู่ในโลกของหวานจนเกินไปแล้วมันจะเวียนหัวใครเป็นไหมซินนามอนอ่ะมันชอบรู้สึกกลิ่นมันหวานหวานอ่ะคือถ้าใครชอบทานหวานก็ดีแต่เจ้ามันหวานมากแค่กลิ่นนะมันก็เลยรู้สึกแบบแปลกๆแล้วนี่ซินนามอนยังขี้สงสัยเองนะคือรสชาติจะเป็นยังไงเหรอมาดูกันเลยค่ะท่าดานี่หุยหน้าตาดูเฮลตี้อ่ะแกะค่ะเอาแล้วต้องกลิ่นซินนามอนสินะกลิ่นซินนามอนคือถ้าใครชอบทานซินนามอนอ่ะเซาว่าโอเคเลยนะจะให้ดูหน้าตามันนี่ค่ะหน้าตามันก็เป็นอย่างเงี้ยซินนามอนนะอันนี้จะมีความกรอบน้อยกว่าเทนิดนึงเหมือนกันคือความกรอบกรุบกรุบเลยเนี่ยจะไม่มากจะอารมณ์แบบว่าปวดฟันก็ยังพอจะเคี้ยวไหวนะคะแต่ว่ากลิ่นซินนามอนชัดเจนมากขี้สงสัยเลยค่ะสำหรับใครที่งงว่าซินนามอนนี่คืออะไรนะคะแปลเป็นไทยก็คือไอเนี่ยอบเชยอบเชยนะคะก็แล้วใครยังไม่รู้ว่าอบเชยคืออะไรก็ Google นะคะแต่เคยได้ยินมาว่าอบเชยเนี่ยเป็นทำมาจากแอปเปิ้ลแต่ทำไมรู้สึกรสชาติมันไม่เหมือนแอปเปิ้ลเลยอ่ะคือแอปเปิ้ลเราชอบกินนะแต่ทำไมไม่เหมือนนะเพราะว่าใครบอกทำมาจากแอปเปิ้ลไม่แน่ใจลองไปเสิร์ช Google ดูนะคะซึ่งนี่ค่ะก็จะเป็นอบเชยขี้สงสัยรสชาติแปลไทยแล้วมัน unusual taste อะ คือส่วนตัวรู้สึกไม่ถูกชะตากับกลิ่นซินนามอนแต่ว่าลองค่ะเราตั้งใจมาเทสรสชาติแล้วเราจะไม่ทอดทิ้งพร้อมนะคะกับรสชาติซินนามอนขี้สงสัยพร้อมแล้วเอ้าคือซินนามอนค่ะท่านผู้ชมคือถ้าใครที่ชอบทานอบเชยชอบกลิ่นอบเชยกลิ่นซินนามอนเนี่ยต้องเลิฟแน่นอนต้องชอบแล้วผิวสัมผัสมันดีมากเลยนะคะมันจะแบบแตะกรอบภายนอกกดกรุบกรุบปุ๊บแล้วก็จะแตกตัวออกมามีความร่วนร่วนเบาๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมันทำให้นมเนี่ยกลายเป็นรสชาติซินนามอนด้วยแต่ประเด็นคือซอฟเนี่ยกินกลิ่นซินนามอนไม่เก่งนะก็อาจจะไม่ถูกกับรสนี้สักเท่าไหร่แต่ก็อร่อยดีสำหรับคนที่ชอบซินนามอนงงไหมรสชาติที่5นี่เลยเจ้าตัวนี้นะคะก็จะเป็นอะไรล่ะเนี่ย Original Cheddaro Leaves เป็นไอแบบตารางอ่ะสอบคนหนึ่งเป็นคนชอบกินแบบตารางมากเลยนะคะเดี๋ยวเรามาลองตารางอันนี้ไม่เคยเห็นในประเทศไทยตาหุ้ยตารางมันดูเป็นตารางของที่เราเห็นในประเทศไทยเนี่ยมันจะเป็นสี่เหลี่ยมๆตันๆแต่มีรอยตารางขึ้นมานิดนึงใช่ไหมคะอันนี้เนี่ยตารางแบบปรงปลุกทะลุออกทะลวงออกมาเลยกลิ่นมันดูจืดๆอ่ะจืดสนิทไอ้เมื่อกี้นี้ว่าจืดแล้วอันนี้จืดกว่านี่ค่ะให้ดูผิวสัมผัสหน้าตามันดูแห้งแรงมากใช่ไหมหน้าตามันดูแห้งผักเหมือนแปลงปลูกผักที่ปลูกผักไม่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
เนี่ยคือเทนมปุ๊บนมทะลุอีกฟากหนึ่งโดยทันทีนะคะเพราะว่ามันซึมเข้าหากันมันเป็นรูเลยอะนี่หน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้นะคะนี่พร้อมนะคะ1 2 3หนูชอบน่าจะถูกใจวัยผู้ใหญ่มันจะจืดๆสนิทเลยแต่ซอฟชอบผิวสัมผัสเขามากที่มันนมมันทะลุกันได้พอเคี้ยวปุ๊บมันจะแบบร่วนๆลุยๆเลยอ่ะพูดไม่ถูกอ่ะแต่มันจืดสนิทเลยนะคือมันจืดมากแต่มันก็อร่อยสไตล์ผู้ใหญ่เนาะแบบจืดๆอ่ะแบบที่6นี่นะคะนี่เป็นแบบที่6เจ้าตัวนี้เนี่ยมันอ่านว่าอะไรอ่ะมันอ่านว่าอะไรเนสควิกเหรอไม่คุ้นชื่อไม่คุ้นมากมายนะจ้าดานี่เลยเหมือนซีเรียลอึกระต่ายเหมือนอึกระต่ายกลิ่นช็อกโกแลตหอมมากขอชิมก่อนนะคะนี่ค่ะเหมือนอึกระต่ายกระต่ายยักษ์ด้วยนะกระต่ายปกติอึไม่เม็ดใหญ่ขนาดนี้ต้องเป็นกระต่ายที่สุขภาพแข็งแรงพอตัวเลยนะคะอึถึงจะกลมเงางามแล้วก็พอเถอะมันคือของกินนี่นะมันคือของกินอร่อยรสชาติช็อกโกแลตกุ้งอ่ะอันนี้อร่อยเทเยอะๆเทเยอะๆนะคะใครเคยเป็นเหมือนกันไหมคะที่แบบเวลาซื้ออย่างนี้มาหรือคุณพ่อคุณแม่ซื้อมาอย่างเงี้ยไม่อยากกินกับนมค่ะอยากจ้วงมันเปล่าๆมากกว่าแล้วรู้สึกอร่อยกว่าอะไรแบบนี้แต่พอซอฟโตมาซอฟรู้สึกว่ากินกับนมเนี่ยมันเหมือนมันเกิดมาคู่กันนะเทกินกับนมนี่มันคือเดสเซอร์ตรีค่ะหน้าตาเป็นอย่างนี้ค่ะพร้อมนะคะ1 2 3อร่อยชอบหนูชอบกินช็อกโกแลตใช่ไหมเราเออเนาะเออเพิ่งสังเกตที่กินมาตลอดนี่เป็นอันเดียวที่เป็นช็อกโกแลตนะใช่ไหมกูว่าทำไมเราฟินผิดปกติว่ามันเป็นช็อกโกแลตแบบที่7นี่แบบสุดท้ายแล้วนะคะอันนี้เนี่ยก็จะเป็นญาติกันกับเชียริสก่อนหน้านี้นะคะเพราะมันเป็นมีโฮเกรน4ชนิดที่อร่อยเหมือนกันแต่ที่เพิ่มเติมก็คือมันมีน้ำผึ้งฮันนี่นะคะเหมือนเมื่อกี้นี้ซอฟบอกไปว่ารสชาติมันจะจืดๆนิดนึงเหมาะกับผู้ใหญ่ถ้าเกิดใครที่ชอบทานหวานอาจจะรู้สึกว่ามันไม่หวานเท่าที่อยากจะให้หวานใช่ไหมคะซึ่งอันนี้ก็จะมาตอบโจทย์ค่ะเพราะมันจะหวานขึ้นเนื่องจากมันเขียนว่ามันมีฮันนี่นะใช่ไหมเป็นตะกร้าที่เข้าใจกันง่ายๆนะคะชุ้งนี่หน้าตาดูไม่ต่างกันมากเอื้อกลิ่นน้ำผึ้งหอมมากนี่แหละค่ะเทนี่เราก็จะลองดูนะคะลองชิมซิมีความหวานแล้วค่ะอันนี้ค่ะโอเคค่ะพร้อมแล้วนะคะชวบให้ดูหน้าตามันนิดนึงเอาแล้วนะคะพร้อมนะคะอ่ะ1 2 3ไม่เร็วเลยนะเพิ่มน้ำผึ้งขึ้นมามันก็มีอีกมิติอีกรสชาตินึงซึ่งก็มันอร่อยคนละแบบนะคะอันนี้คือมันโอ้มันคนละมิติคนละแบบอะค่ะอร่อยนะเย้อันเลยค่ะเป็นยังไงกันบ้างนะคะสำหรับการรีวิวของซอฟในวันนี้กับเจ้าซีเรียลนำเข้าของเนสเล่สำหรับใครที่อยากลองนะคะก็ลองไปดูที่วิลล่ามาร์เก็ตนะคะเหมือนที่ซอฟไปสอยพวกเขามาได้ก็ที่วิลล่ามาร์เก็ตเช่นกันนะคะก็รสชาติซอฟว่าเป็นอะไรที่แปลกหูแปลกตาดีเพราะว่าแบบซอฟเกิดมาก็ไม่เคยกินนี่เพิ่งเคยเห็นนะนี่นี่คือ Amazing แล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยจริงๆซีเรียลมันมีมากมายไก่กองขนาดนี้เลยเหรออะล่ะค่ะถ้าถูกใจการรีวิวของซอฟในครั้งนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ซอฟด้วยนะคะและสำหรับใครที่กำลังดูคลิปนี้อยู่และยังไม่ได้กด Subscribe YouTube ช่องนี้ก็กดได้ที่ตรงนี้เลยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวใหม่ๆจากซอฟก่อนใครเลยนะคะสำหรับสัปดาห์หน้าซอฟจะเอาอะไรมารีวิวอีกอย่าลืมติดตามชมวันอังคาร 20:30 นะคะสำหรับคลิปนี้ซอฟลาไปก่อนนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย